أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับงานประจำปีของชมรมผู้สูงอายุศิลผู้สูงอายุไม่ใช่สิชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปลานะครับเพราะวันนี้มีผมเดิมทีผมมีโปรแกรมไปบรรยายที่ชมรมด้วยนะครับขออภัยนะชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปลานะครับมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับมาเนิ่นนานพอสมควรทีเดียวผมเองก็นะครับได้มีโอกาสมาให้ความรู้กับพี่น้องที่สถานที่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับตอนนั้นอาจารย์มูซายังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะอาจารย์มูซาเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีเวลาที่จะพูดคุยและสนทนาธรรมร่วมกันจนกระทั่งถึงเวลาประมาณอัสรีนะครับผมเองละหมาดย่อรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมคงจะไม่ได้อยู่กับพี่น้องผมมีโปรแกรมบรรยายหลังอัสรีอีกนะครับเดิมทีที่ผมตัดสินใจรับมาบรรยายที่นี่ก็เพราะบางผู้ปกครองบอกว่าผมจะบรรยายตั้งแต่บ่าย2โมงจนกระทั่งถึง3โมงผมก็จะมีเวลา1ชั่วโมงไปที่คูขวานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราผมให้อาจารย์รชิดินมัดละนะครับขึ้นแล้วก็พยายามดึงเวลาบอกอาจารย์รชิดินดึงเวลาให้กูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปให้ทันนะครับเพราะว่าที่คูขวาเนี่ยวันนี้เป็นการเปิดเขตวันแรกด้วยนะครับเป็นการเปิดเขตวันแรกเขาก็ตั้งใจจะให้ผมไปดูแลสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่นะครับก่อนอาจารย์อัสรีสักนิดหนึ่งนะครับผมจะได้ไปทันไม่ล่าช้ามากหัวข้อการบรรยายในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือทิ้งสิ่งที่ถูกใจนะครับแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังอยู่นะครับยังให้เกียรตินั่งรับฟังการบรรยายให้ความรู้แล้วก็วันนี้อากาศนะครับค่อนข้างจะระอุพอสมควรทีเดียวแต่ว่าพี่น้องก็นะครับอยู่รับฟังแล้วก็อยู่ร่วมกิจกรรมจนกระทั่งถึงโปรแกรมสุดท้ายวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อยากจะคุยในส่วนที่เป็นสาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยอินชาอัลเลาะห์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นความถูกต้องกับสิ่งที่เป็นความถูกใจ2 อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปตลอดเลยความถูกต้องนะครับมาคู่กับความถูกใจแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะเลือกความถูกต้องหรือเลือกความถูกใจอันนี้คือนะครับสนามสอบของพวกเราแล้วมันก็คือสิ่งที่นะครับจะกำหนดแล้วก็ชี้นำทิศทางของเรานะครับว่าในที่สุดนะครับไอ้ความถูกต้องที่เราเลือกหรือความถูกใจที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ความรอดปลอดภัยของเราในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์หรือเปล่าในดุนยาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องห่วงนะยังไงเราก็รอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือความอยู่รอดนะครับในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เพราะว่าโลกเนี้ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เราไม่สามารถที่จะอาศัยไหว้วานสิ่งใดได้นะครับปรากฏในหะดีษหรือในอายะห์อัลกุรอานหลายบทหลายองค์การเลยนะครับที่นะครับต่างยืนยันตรงกันนะครับว่าในดุนยาเนี่ยนะครับเราลำบากเดือดร้อนเราก็ยังสามารถที่จะอาศัยนู่นอาศัยนี่ได้นะครับเนี่ยวันนี้เราร้อนไหมครับอุณหภูมิสูงพอสมควรระอุอบอ้าวแต่เราก็ยังมีเต็นท์มีหลังคามีอาคารมีพัดลมมีน้ำแข็งที่จะบรรเทาความระอุของอากาศได้แต่ในวันโลกหน้านะครับตั้งแต่ในหลุมกูโบสเนี่ยไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยแม้แต่น้อยนะครับสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือสิ่งที่เป็นผลงานเป็นความยำเกรงเป็นการตักวาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราไม่นะครับไม่พยายามที่จะขนขวายให้เราได้มีตัวช่วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปอาศัยในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เท่ากับเราไปมือเปล่าเราไปมือเปล่าเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราพออากาศร้อนเราก็เดินเข้ามาในร่มนะครับ
เราร้อนเราก็เดินไปที่ร้านน้ำเรามีเครื่องดื่มเรามีน้ำแข็งเรามีนู่นนี่เพื่อที่จะดับนะครับความร้อนระอุอากาศที่ร้อนระอุเนี่ยเราสามารถบรรเทาได้อาศัยได้ใช่ไหมครับแต่พอถึงโลกหน้าเนี่ยนะครับไม่มีอะไรใครช่วยได้เลยเยามายฟิรุลมัรอุมินอะคีวันนั้นนะครับทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดไม่มีใครที่จะหันมาอาศัยไหว้วานอะไรใครได้ทั้งสิ้นเลยทุกคนต้องการเอาตัวรอดนะครับวันนั้นนะครับทุกคนจะหมดหวังเหลือความหวังก็คือความช่วยเหลือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ความช่วยเหลือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงวาระและยังไม่ได้รับการอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็ยังจะไม่ช่วยเหลือนบีก็จะยืนรออยู่ก่อนนะครับจนกระทั่งถึงคราววาระที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะช่วยเหลือเราเนี่ยนบีก็ยังไม่เริ่มต้นนะครับเพียงแต่ว่านบีกระวนกระวายอยากจะช่วยเราให้เต็มที่แหละแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่อนุญาตจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพของพวกเราแล้วนะครับอดรนทนไม่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นะครับขอพระอนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าเฝ้านะครับแล้วก็กราบสุญูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่จนนานสองนานเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พรรณนาไว้เยอะเลยนะครับว่าสถานการณ์อันวิกฤตนะครับอันวิกฤตเนี่ยนะครับทำให้พวกเรานะครับเขาเรียกว่าทุรนทุรายกระวนกระวายเป็นอย่างมากเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าชะตากรรมของเรานะครับจะเป็นไปในทิศทางใดทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับทุกคนก็สารพาเฮโลกันไปยืนรอตากแดดอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะตัดสินจะพิพากษาเสียทีจะได้จบกันจะได้รู้ว่าจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์นะครับทุกคนก็ทุรนทุรายกระวนกระวายเหงื่อการเนี่ยนะครับไหลแตกพลักพลักเลยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับบอกว่าดวงตะวันในวันนั้นนะครับสูงกว่าศีรษะเราเพียงแค่1มิลมิลนะครับมันไม่ใช่ไม้ทะเลไม่ใช่ไม้บกไม่ใช่ไม้อาหรับไม่ใช่ไม้อะไรนะครับเพียงแค่นะครับในชะรอฮ์หะดีษนะครับได้อธิบายไว้นะครับ 2-3 ความหมายนะครับบอกว่าคืบ1มีบอกว่าศอก1มีแล้วสั้นที่สุดเลยนะครับก็คือพี่น้องมุสลิมใครเคยใช้ไหมครับรู้จักแร่พวงไหมอิสมิดก็แร่พวงก็คือที่เราไปมักกะฮ์แล้วเราซื้อมาเป็นกระบอกทองเหลืองนะที่เขาจุ่มลงไปแล้วก็ใช้ปลายตาให้ตาดำๆที่พี่น้องจะมาตับลีกใช้อยู่นะและเขาเรียกแร่พวงอิสมิดมันจะมีก้านใช่ไหมก้านที่แย่ลงไปในกระปุกเนี่ยนั่นแหละดึงขึ้นมาในยาวแค่นิ้วเดียวเองนั่นแหละคือมีนหนึ่งในความหมายของคำว่ามีนที่สูงกว่าศีรษะของเราเท่าไม้จิ้มฟันนึกออกนะน่ะยาวเท่าไม้จิ้มฟันนั่นแหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดวงตะวันจะสูงกว่าศีรษะมีนหนึ่งถ้าตอบแบบไม่เข้าข้างตัวเองก็น่าจะคืบหนึ่งน่าจะศอกหนึ่งน่าจะวาหนึ่งมันจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในปัจจุบันนะครับวิทยาศาสตร์นะครับดาราศาสตร์บอกว่าดวงอาทิตย์ห่างไกลจากโลกกี่ล้านไมล์นะยูซุฟต้องถามอับดุลลอฮ์วิทยาศาสตร์กี่ล้านไมล์93ล้านไมล์มาชาอัลลอฮ์นะเรายังร้อนกันนี่แทบจะละลายใช่ไหมครับเนี่ยร้อนจนแทบจะละลายแต่ในขณะที่วันกิยามะห์วันที่ทุกคนฟื้นคืนชีพแล้วถูกต้อนมารวมกันอยู่ที่ทุ่งมะชัรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงตะวันสูงกว่าศีรษะนะครับเพียงแค่มิลเดียวนะแล้วถ้าวันณวันนั้นนะมันสูงกว่าเราเพียงแค่เท่าไม้จิ้มฟันเราจะอยู่กันยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าเหงื่อกลานของทุกคนก็ไหลแตกพลักๆนะครับจนกระทั่งเหงื่อของบางคนเนี่ยสูงจนกระทั่งท่วมหลังเท้าท่วมตะตุ่มท่วมหน้าแข้งท่วมหัวเข่าท่วมสะโพกท่วมท้องท่วมหน้าอกท่วมคอหอยท่วมอะไรอีกท่วมจมูกท่วมปากอยู่กันยังไงเนี่ยพอทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากๆจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะช่วยได้แล้วไปหาอาดัมอะลัยฮิสสลามกันดีกว่าไปไหมไปหานบีอาดัมทุกคนนึกถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมน่าจะช่วยเราได้นบีอาดัมน่าจะทูลขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเริ่มที่จะเปิดนะครับพิพากษา
นะครับถ้าพิพากษาเราจะได้รู้ว่าเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์จะได้จบกันแต่พอไปถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมก็บอกนัฟซีนัฟซีวันนี้ตัวใครตัวมันนะฉันก็ช่วยอะไรใครไม่ได้ขนาดผู้ที่เราคาดหวังและมีความหวังน่าจะช่วยอะไรเราได้แต่ก็ปฏิเสธที่จะช่วยเรานะครับไปหานบีนัวนัวก็นัฟซีนัฟซีไปหานบีอิบรอฮีมอิบรอฮีมก็นัฟซีนัฟซีไปหานบีมูซาหานบีอีซาหาสารพัดนบีเลยไม่มีใครพร้อมที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกคนก็บ่ายเบี่ยงแล้วก็อ้างว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีภารกิจมีความรับผิดชอบที่ตัวเองก็แทบจะเอาไม่รอดเยามาอีดินที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีภารกิจที่ต้องแบกรับมีภารกิจที่ตัวเองก็กังวลแล้วก็หนักใจนะครับเป็นทุนอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมานึกถึงคนอื่นเนี่ยไม่มีใครหรอกครับลูกเต้าพี่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงไส้เดียวกันมันยังทิ้งกันเลยในวันเกียร์มาฉะนั้นที่จะช่วยเราให้เรารอดได้ก็คือสิ่งที่เป็นผลงานฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเอาตามใจตัวเองแล้วก็ทิ้งนะครับสิ่งที่จะทำให้เรารอดในวันเกียร์มานั่นเท่ากับเรารู้ชะตาของเราแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่รอดตั้งแต่ในดุนยานี้ไม่หาทางเพื่อที่จะช่วยตัวของเราให้รอดในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ก็อย่าหวังว่าเราจะรอดวันนี้นะครับผมจะนำเสนอกับพี่น้องสองทางให้เลือกนะครับสองทางให้เลือกฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องพิจารณาตามอัธยาศัยเลยถ้าพี่น้องนะครับใครที่จะเชื่อถือนะครับเลื่อมใสและปฏิบัติตามอินชาอัลลอฮ์นั่นคือทางรอดของพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องใครที่จะไม่เชื่อใครที่จะไม่เลื่อมใสในสัจธรรมในความถูกต้องพี่น้องก็ต้องเสี่ยงต่อการที่จะไม่รอดในวันกิยามะห์นะครับวันนี้ผมมีคำศัพท์มาสองคำมาฝากฮูดากับฮาวารู้จักไหมฮูดากับฮาวามีใครชื่อฮูดามั่งมีไหมครับฮูดาฮาวามีไหมไม่มีใครชื่อฮูดากับฮาวาเลยหรอนะครับที่บ้านก็ไม่มีเลยมีปะมีนะฮูดากับฮาวาอันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะไปล้อไปล่วงเกินอะไรนะคำศัพท์สองคำเนี่ยนะครับบ้านเราเรียกไม่ถูกนะที่จริงฮาวาเราจะไม่เรียกฮาวาเรียกฮาวะฮาวะชื่อจริงๆต้องเรียกว่าฮาวะเป็นชื่อที่ได้มาจากชื่อภรรยาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามชื่อฮาวะแต่ถ้าฮาวาเนี่ยมันแปลว่าอารมณ์นะครับอารมณ์ความรู้สึกหรือกิเลสหรือตัณหานะครับแปลว่าอารมณ์ที่ใฝ่เป็นในทางที่ไม่ดีเรียกฮาวาดังนั้นเวลาเราเรียกชื่อนะเราเรียกฮาวากันจริงๆชื่อที่ถูกต้องก็คือฮาวะชื่อของภรรยาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เอาคำสองคำมาเนี่ยนะครับเพราะคำแรกก็คือคำว่าฮูดาเนี่ยฮูดาแปลว่าทางนำถ้าฮาวาก็คือทางอะไรทางที่มันไม่สบอารมณ์ทางที่มันต้องเป็นทางที่เรียกฮาวานับสูนั่นแหละคำสองคำเนี่ยตอนนี้คำสองคำเนี่ยถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหลายๆอายะนะครับแล้วทั้งสองอายะเนี่ยนำคำสองคำเนี่ยนะครับมาใช้ในทางที่จะเป็นการเตือนให้พวกเราได้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกฮูดาหรือจะเลือกฮาวานะครับเราไม่ได้เลือกต้องรูปโฉมความสวยงามความหล่ออะไรเปล่าแต่เราจะเลือกในส่วนที่เป็นนัยยะเป็นข้อเท็จจริงของรายละเอียดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาวาและก็เรื่องของนัฟซูนะครับบอกว่าฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนอีกอายะห์นึงฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกอในอายะห์กุรอาน2อายะห์เนี่ยมีคําว่าฮูดาฮูดาที่แปลว่าทางนํานะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงมอบและทรงประทานทางนําฮูดาตัวนี้แปลว่าทางนําทางนําคือสิ่งที่เป็นความถูกต้องและอัลเลาะห์ก็บอกกับพวกเราว่าฟะมันตะบิอะฮูดายะและผู้ใดที่ยินดีเต็มใจน้อมนำที่จะเชื่อและเลื่อมใสปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นฮูดาเป็นทางนำของฉันนะครับฟะลายะดิลลุวะลายัชกอคนๆนั้นจะไม่หลงทางคนๆนั้นจะไม่ยุ่งยากลำบากเดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือหนึ่งอายะห์นะอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนและผู้ใดเลือกเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามฮูดา
ปฏิบัติตามทางนำของฉันแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่แนวทางที่เป็นความถูกใจเลือกความถูกต้องอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซานูนเขาจะไม่มีวันที่ผ่านมาไม่หลงผิดไม่ลำบากไม่เดือดร้อนและเขาจะไม่ทุกข์ระทมไม่เสียใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นฉะนั้นนี่คือความรอดนะครับนี่คือความรอดฉะนั้น2อายะห์ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนี่นะครับเหมือนกับเป็นหลักประกันเบื้องต้นเลยว่าถ้าใครที่น้อมนำนะครับแล้วก็เดินในแนวทางที่เป็นความถูกต้องเลือกที่จะทิ้งความถูกใจนะครับเชื่อในความถูกต้องปฏิบัติในความถูกต้องอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในดุนยานี้จะไม่หลงผิดในดุนยานี้จะไม่พบเจอเรื่องที่ลำบากทุกข์ร้อนแต่อย่างใดทั้งสิ้นและในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์วันที่คนอื่นเขาต้องไปทุกข์ระทมไปเสียใจคนคนนี้จะน่าชื่นตาบานเพราะเขารอดเขาจะรอดนะนี่คือ2อายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเรายึดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องเนี่ยนะครับในดุนยาเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายแหละครับเราจะไม่มีสิ่งที่หรือความคิดความเข้าใจหรือวิถีชีวิตที่เป็นความหลงผิดเป็นความผิดพลาดเป็นอันขาดเลยอัลลอฮ์ก็เลยบอกนะฟะลายะดิลลุเขาจะไม่หลงผิดนะครับตั้งแต่เกิดมานะพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกเราจะไม่หลงแต่ทุกวันนี้ที่เราหลงเราผิดเราพลาดเพราะเราไปยึดแล้วก็ไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบถูกใจเราก็เลยต้องทิ้งสิ่งที่เป็นความถูกต้องแล้วก็พอไปเลือกทำในสิ่งที่เป็นความถูกใจเราก็เจอแต่สิ่งที่มันเป็นความยุ่งยากความลำบากเดือดร้อนทุกอย่างเลยถ้าเราตัดสินใจเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายนะแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นความถูกต้องจริงๆจะไม่มีความลำบากความเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดมานะครับถ้าเราทำตามสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกอย่างในชีวิตจะเป็นเรื่องที่ราบรื่นแล้วก็เรียบง่ายทั้งหมดเลยทุกวันเนี่ยนะครับพี่น้องลองนึกดูพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่เกิดตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยเราเจอแต่เรื่องยุ่งยากลำบากภาระทั้งหมดเลยเพราะเราไปเอาไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องมาทำนะครับไอ้สิ่งที่ถูกใจเราชอบเราเอามาใช้เรามาปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นความยุ่งยากกลายเป็นภาระนะครับพี่น้องลองนึกดูนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องตั้งแต่แต่งงานเรื่องอากีกะห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราต้องทำให้ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุ่งยากไหมไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่ทุกวันนี้เราจะเอาแบบที่ถูกใจเอาแบบที่ชอบจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งให้ตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการแต่งงานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการแต่งงานที่เรียบง่ายไม่ลำบากไม่ยุ่งยากอะไรเลยแต่ทุกวันเนี่ยพอเราเลือกทำแบบไม่ตรงตามซุนนะยุ่งไหมยุ่งยากลำบากต้องทำนั่นต้องแบบนั้นต้องแบบนั้นต้องจนกระทั่งกลายเป็นภาระกลายเป็นหนี้เป็นสินทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาท่านนะครับทราบข่าวว่าจะมีนะครับมีการแต่งงานของซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดนะครับแม้กระทั่งกับตัวท่านเองเนี่ยเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะนิกะห์เนี่ยท่านก็ทำแบบเรียบง่ายแต่ท่านทำแบบเปิดเผยนะครับการทำในที่สาธารณะการทำในที่เปิดเผยไม่จำเป็นต้องจัดงานให้อึกกระเริกใหญ่โตนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำว่านะครับอะลีนุนนิกะห์เวลาแต่งงานให้แต่งในที่ที่เป็นสาธารณะต่อหน้าผู้คนให้ผู้คนได้รับรู้รับทราบฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่เข้าใจเนี่ยเขาเลือกที่จะแต่งวันศุกร์เขาเลือกที่จะแต่งในสถานที่ที่มีผู้คนที่มารวมตัวกันง่ายๆเช่นบางคนแต่งหลังละหมาดนะครับหลายคนเลยที่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับเราเห็นเขาไปละหมาดญะมาอะห์กันพอละหมาดเสร็จแล้วเขาจับกลุ่มพูดคุยกัน2สําคัญอ๋อเขาแต่งงานกันพ่อบอกยกลูกสาวให้เจ้าบ่าวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนจะไปวะลีมะห์ก็ว่ากันไปอีกโอกาสอีกวาระหนึ่งแต่ทุกวันเนี่ยนะครับกว่าจะแต่งได้เนี่ยนะครับเรานัดกันดูตัวเรานัดกันนู่นนี่จนกระทั่งบางครั้งนะครับแค่วันไปทาบทามสู่ขอยังไม่ได้คิดบ้าเลยนะแค่วันไปดูตัวนะก็จัดเอิกกระเริกเหมือนกับวันแต่งมากันยกขยงมาเหมือนกับแห่เลยบางทีจริงๆไหมนะครับบางคนมาเยอะแยะเหมือนแห่เลยนะครับผู้หญิงก็แต่งตัวให้สวยบ้านก็ต้องยุ่งยากทำโน่นทำนี่นะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พอเรามาเข้าใจนะพอเรามาเข้าใจว่าการแต่งงานเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำมาไว้นะเมื่อสักครู่รอซูลบอกให้จัดในที่ที่เป็นที่สาธารณะอาลีนุนนิกะห์มีหะดีษดออีฟบางบทบอกว่าวะจอาลูฮูฟิลมัสยิดต่อไปนี้ถ้าจะแต่งงานให้ดีให้เลือกแต่งที่มัสยิดหะดีษบทเนี้ยนักวิชาการบางส่วนเขาวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษดออีฟหะดีษบอกว่าให้แต่งที่มัสยิดเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟแต่ว่าความหมายของหะดีษถือว่าโอเคสายรายงานดออีฟแต่ความหมายของหะดีษถือว่าโอเคเพราะอะไรครับเพราะการตัดสินใจเลือกจัดพิธีอักดุนิกะสัญญาสมรสทำที่มัสยิดมีความประเสริฐมากกว่าไปจัดในสถานที่อื่นๆไปจัดที่ภัตตาคารไปจัดที่ร้านอาหารไปจัดที่นู่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่ความประเสริฐสู้ที่จัดที่มัสยิดไม่ได้เพราะมันมีหะดีษซอเยะห์หลายๆบทเลยนะครับยืนยันว่าสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดก็คือมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอเยะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะฮับบุลบิกอแปลว่าอาณาบริเวณสถานที่บนโลกใบเนี้ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักทรงโปรดทรงพิศวาสมากที่สุดก็คือมัสยิดุฮาก็คือบริเวณที่เป็นมัสยิดฉะนั้นการที่เราเลือกตัดสินใจนะจัดพิธีอักดุนิกะห์จัดที่มัสยิดย่อมมีคุณค่าและความประเสริฐมากกว่าฉะนั้นหะดีษดออีฟบทเมื่อสักครู่ก็ถูกพยุงถูกสนับสนุนด้วยกับหะดีษซอเยะห์อีกบทหนึ่งที่บอกว่ามัสยิดดีกว่าสถานที่อื่นนะครับสถานที่อื่นฉะนั้นการไปจัดพิธีอักดูนิกะบอกยกลูกสาวของเราให้กับลูกเขยของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจัดที่มัสยิดย่อมดีกว่างั้นพอไปจัดที่มัสยิดยุ่งไหมไม่ยุ่งเลยถ้วยจานต้องขนไหมฮะต้องว่าต้องขนไหมไม่ต้องขนแต่สมัยก่อนล่ะเนี่ยสมัยผมยังทันนะเต็นท์แบบนี้ไม่มีตัดก็ไผ่เข้าใจนะจำยังจำได้นะตัดก็ไผ่เป็นลำๆนะครับเอาชังแรงมาขุดหลุมปักก็ไผ่ทำหลังคาแล้วก็เอาทางมะพร้าวมาใช่ไหมครับเอาทางมะพร้าวพอถึงช่วงหนึ่งมีอะไรมีกระสอบมีอะไรมีผ้าใบเอามาขึงมาเตาไม่มีใช้ก่อเตาเป็นเตาปั้นปูนปั้นเลนใช่ไหมครับบ้านเลนพอมามียุคมีสามขามีแก๊สมีอะไรสะดวกขึ้นมาแต่สมัยก่อนนี่ลำบากขนถ้วยจานล้างช้อนกันเป็นไงล้างช้อนล้างโดยถ้วยจานร่วงคลองหายมันเสร็จงานแล้วซื้อใช้แค่ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมครับกวนข้าวเหนียวแดงกวนนู่นกวนนี่ยุ่งยากนั่นเพราะด้วยข้อจำกัดที่เราเลือกทำแบบประเพณีนิยมแต่ทุกวันเนี้ยนะครับเราเปลี่ยนประเพณีนิยมจากความไม่เข้าใจนะครับผู้ใหญ่ปุยตายายชอบนะจะชอบจัดที่บ้านพอจะจัดที่บ้านก็มีต้นหมากรากไม้เราต้องตัดให้เกี้ยงเลยใช่ไหมครับตัดให้เกี้ยงเลยแต่งต้นไม้ทาสีนะปูกระเบื้องใหม่อะไรใหม่โอ้ยุ่งยากหมดสตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นั่นเป็นเพราะเราจะทำแบบที่เราชอบเราจะอวดบ้านเราจะอวดอะไรแต่อะไรต้องทาสีใหม่บางคนเปลี่ยนยันหลังคากระเบื้องต้องเปลี่ยนเพื่อให้สมหน้าสมตาไม่มีม่านก็ต้องมีม่านต้องซื้อม่านมาติดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นนี่แหละที่เราซูนบอกนะพอเราไม่เอาสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์มาทำความถูกต้องมาทำเราก็ต้องไปทำในสิ่งที่มันเป็นภาระเป็นความยุ่งยากลำบากนะครับทำนะครับเจ้าเบ่าเจ้าสาววุ่นวายแห่กันแต่พอเราเลือกมาทำที่มัสยิดนะครับโต๊ะเก้าอี้ไม่ต้องขนเต็นท์ไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องขนถ้วยจานอะไรไม่ต้องขนสักอย่างนึงสะดวกง่ายดายนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าแต่งที่บ้านต้องมีเครื่องเสียงต้องมีนู่นนี่แต่พอเรามาทำที่มัสยิดเสียงเพลงไม่ต้องมีเพราะมัสยิดไม่ให้เปิดใช่ไหมครับแล้วก็อะไรดีไม่ดีนะครับกลางคืนวันที่เป็นวันเขาเรียกวันอะไรนะวันรับของขวัญนะครับวันแรกวันศุกร์ดิบเนี่ยถ้าเป็นพวกเราก็ยังมีจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เสริมขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเป็นแบบโบราณแบบเก่าๆนี่นะครับคืนวันศุกร์ดิบนี่ตีกองร้องเพลงนะเสพควรกอซิดงกอซิดออะไรวุ่นวายไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นความยุ่งยากลำบากในสิ่งที่มันไม่ได้ตรงต้องตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่งแล้วเรื่อยมาอากีกะห์ก็เหมือนกันนะครับพอได้ลูกได้ตาพอทำไปอย่างที่ชอบทำไปอย่างที่โบราณเขาทำกันมาเราก็ไม่ตรงตามสุนนะไม่ตรงตามความถูกต้องนะครับเสียแพะเสียแกะอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยผมยังทันนะครับกวนผมไฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับ
บางครั้งนะครับหมดแล้วก็สิ้นเปลืองมากกว่าการทำแบบสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องลองพิจารณาและเปรียบเทียบกันนะครับว่าทำแบบที่เราชอบอ่ะทำแบบที่เราชอบก็คือนะครับทำแบบโบราณโบราณเขาทำนะครับมีแกว่งเปนะมีมัรฮาบานมีนู่นมีนี่นะครับมีอะไรล่ะแจกขนมยนต์ขนมอะไรกันนะนะครับบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายหมดเยอะกว่าทำแบบสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำตามสุนนะของรอซูลนี่มีเพียงแค่เชือดอากีกออากีกอก็คือแพะหรือแกะเห็นไหมครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อยู่อักกุอานิลกูลามีชาตานถ้าเป็นทารกเพศชายเชือดแกะ2ตัวหัวอานิลญาริยติชาตุนถ้าเป็นทารกเพศหญิงก็ให้เชือดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเชือดเสร็จแล้วเราจะปรุงจะแกงเป็นทำเป็นแกงก็ได้ปรุงเป็นอาหารก็ได้จะกินเป็นอาหารหรือจะแจกเป็นเนื้อสดก็ได้แต่พอทำแบบโบราณสมัยก่อนเนี่ยบางทีเชือดบางทีทำกลบ้องไฟนี่ไม่มีแกะไม่มีแพะถามว่าทำไมล่ะคนแถวบ้านเราไม่กินแกะไม่กินแพะอ้างว่าเหม็นสาบอ้างว่านู่นนี่ในที่สุดเจ้าภาพตัดสินใจไม่เชือดแกะไม่เชือดแพะทำอะไรล่ะแกงขี้หวานไก่ขนมจีนได้ไหมไม่ได้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหมดไก่ไปเป็น10ตัว20ตัวถ้าคนรวยหน่อยก็เอางัวใช่มั้ยครับออกการ์ดทำบุญอะไรเหมือนกับงานวะลีมะห์ยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยถูกใจเราชอบมีหน้ามีตาได้2ช่วยงานแต่ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้งัวไปตัวนึงได้ควายไปตัวนึงหรือบางคนนะครับไม่มีตอนนี้ยังไม่ทำเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปพลอยอะไรพลอยงานวะลีมะห์ข้างๆบ้านพอข้างๆบ้านเขาเชือดแพะเชือดอะไรเชือดงัวสักตัวนึงงานวะลีมะห์นะครับเราก็ไปฝากเขาเนี่ยงัวที่บ้านที่จะเชือดเลี้ยงงานวะลีมะห์เนี่ยขอสักส่วนนึงนะเชือดอากิโกให้ไอ้เดะให้ไอ้หวังโตแล้วเป็นหนุ่มไปแล้วบางทีน่ะเชือดให้เจ้าสาวเจ้าเบ่าด้วยนั่งลีนะสมัยก่อนนี่เชือดให้เจ้าเบ่าเจ้าสาววันที่รับเจ้าเบ่ารับเจ้าสาวนั่นแหละคือวันที่เราเชือดอากิโกะย้อนหลังมา20ปี30ปีที่แล้วเพราะเราไม่ได้ทำกันนะครับเรามาเชือดเอาตอนโตพอเชือดตอนโตก็หมดเป็นงัวหมดเป็นควายแต่ถ้าตามสุนนะตามความถูกต้องก็คือเชือดอากิโกะเป็นแกะหรือแพะถ้าไม่มี2ตัวสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุโลมให้เชือดเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดอากิกอกับให้กับฮะซันและฮุเซนที่เป็นหลานชาย2คนเนี่ยเชือดกับชันแปลว่าตัวคนแรกก็แกะตัวหนึ่งคน2ก็แกะตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยตามสุนนะแต่พวกเราแกะไม่เชือดเหม็นคนไม่กินคนบ้านเราไม่กินแกะไม่กินแพะตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นไก่สั่งไก่นะสั่งไก่ตลาดบ้างเชือดเองบ้างอะไรก็แล้วแต่เอาไก่มาทำอะไรไก่มาทำแกงเขียวหวานมาทำแกงเผ็ดมาทำข้าวเหนียวอะไรล่ะไอ้ทำไก่ย่างนะทำไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองนะครับทำโน่นทำนี่ชอบแบบนี้นะครับทำกระดูกีชอบแบบนั้นนะทำเลี้ยงไอศกรีมเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่ขนมปังสังขยาโอ้เยอะแยะไปหมดเลย10อย่าง20อย่างแต่ไม่มีอากีกอแต่ไม่มีแกะไม่มีแพะไม่ได้สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับถ้าเราเลือกสิ่งที่เป็นความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเรียบง่ายนะครับยันตายเมื่อกี้เราพูดเรื่องเป็นนะครับเรื่องเกิดเรื่องตายเรามาวกเรื่องตายดูตัวอย่างเรื่องตายสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นข้อเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นฮูดาเป็นทางนำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาตายนะง่ายสะดวกมากๆเลยแต่เวลาเราเลือกเอาสิ่งที่เป็นความถูกต้องความถูกใจของเรานะครับเราจะลำบากจะยุ่งยากวุ่นวายไปหมดพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเวลาเราตายแบบซุนนะฮะตายยังไงตายแบบซุนนะฮะเคยตายแบบซุนนะไหมเราลองดูนะเจ้าภาพบ้านที่เขาไม่ใช่ซุนนะเนี่ยเวลาตายเนี่ยวุ่นวายยุ่งยากมากๆเลยนะครับหมดไปกับความสูญหมดเป็นความสูญเสียเป็นความสูญเปล่าเป็นในเรื่องของอาหารการกินที่ไม่ได้เกิดเป็นประโยชน์นะครับกับคนเป็นกับคนตายอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นก็เรียกเป็นกิจกรรมเป็นค่านิยมทางสังคมประเพณีปฏิบัติในบ้านเราเท่านั้นนะครับเขาอยากกินแกงเผ็ดกะทิสดกันกินแกง
ขั่วแกงมะเขือแกงอะไรก็แล้วแต่เราชอบทำแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าอร่อยแกงบ้านคนตายนะอร่อยนะแกงเผ็ดกะทิสดใส่เนื้อใส่ไก่ใส่มะเขือยาวมะเขือกรอบอะไรก็แล้วแต่ผัดหมี่ผัดเส้นแกงร้อนใช่ไหมครับอร่อยไหมไม่ชอบล่ะเราไม่ได้กินก็ลองดูสักทีนึงเลยมาชาลาแสดงว่าเป็นสุนัขมานานแล้วนะนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยันปัจจุบันเนี่ยหลายคนนะครับยังนึกถึงแกงบ้านคนตายผัดหมี่ผัดหมี่กะทิแฉะไปเปื่อยนะนะครับแล้วมีปลาเค็มมีแตงโมมีสับปะรดอร่อยไหมครับไปรอบแรกก็กินนะพอจะลากลับบ้านกินอีกรอบนึงแล้วอร่อยนะครับหมดเยอะนะครับบางคนเนี่ยเวลามียานาซานะครับยังไม่ทันยกมัยยัดขึ้นบิดุลเลยข้างล่างเชือดควายเป็นตัวไปแล้วนะข้างล่างเชือดงัวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความสูญเปล่าเป็นความสิ้นเปลืองในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เวลามียานาซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้ทําอาหารนะรอซูลห้ามไม่ให้ทําอาหารบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเค้าถือว่าการปรุงอาหารการทําอาหารจะทํามากทําน้อยก็แล้วแต่นะครับแม้จะทําเป็นข้าวต้มเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่อนุญาตให้กระทำนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิสนาอูลิอาลิยาฟัรตออามันหน้าที่ของพวกท่านที่เป็นญาติคนไรญาติคนตายเนี่ยข้างบ้านคนตายเนี่ยหน้าที่ของพวกท่านต้องช่วยกันปรุงอาหารทำอาหารไปบริการให้กับบ้านคนตายฟาอินนะฮุกอดอัตาฮุมมายุชกิลูฮุมเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวผู้ตายบ้านคนตายเนี่ยเขามีภาระนะครับมีเรื่องที่วุ่นวายยุ่งเป็นขี้ข่าวแห่อยู่แล้วใช่ไหมครับสมมติเนี่ยบ้านเราอยู่ดีๆมีคนตายแล้วบ้านเราเนี่ยอย่างรกเลยใช่ไหมพอมีคนตายทำยังไงเก็บบ้านกวาดบ้านนู่นนี่โอ้ยกว่าจะเสร็จใช่ไหมครับแขกก็จะไปใครจะมาวุ่นวายยุ่งไหมยุ่งแล้วถ้าต้องมานั่งล่ะบางคนนะนู่นมายัดก็ไปยกบีดุลยกอะไรขนถาดขนถ้วยจานขนช้อนขนอะไรมาไอ้ทางนี้ออกตลาดไทยแล้วจดไปแล้วเอาเนื้อเท่านั้นปี๊บเอาไก่เท่านี้โลเอามะเขือเอานู่นเอานี่เอากะทิเบิกใครเบิกสตังค์บ้านคนตายค่าโรงบางคนยังไม่มีเลยค่าผักขาวก็ยังไม่มีค่านู่นก็ไม่มีค่านี่ก็ไม่มีค่ายาที่ค้างอยู่ที่โรงพยาบาลเอามายัดออกมาไม่ได้นะค่ารักษาพยาบาลเขาก็ยังติดอยู่เขายังต้องไปเขายืมคนอื่นอยู่แต่นี่ยังต้องมาห่วงมากังวลเรื่องอะไรอีกครับเรื่องค่ากินค่าทำอาหารเลี้ยงคนที่จะมาเยี่ยมมายัดงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกหลายอย่าทำนะอย่าไปเพิ่มภาระอย่าไปสร้างภาระความยุ่งยากลำบากให้กับเขาอิสนาอูพวกหลายจงทำไปให้หน้าที่ของพวกเราต้องทำไปให้ก็มีนะสังคมบ้านเราบางชุมชนน่ะเอาข้าวเอาปลาไปให้คนสมัยก่อนผมยังเห็นว่ามีหิ้วข้าวสารไปข้าวสารใส่ถุงใส่หม้อแถมนะหิ้วไปคนละหม้อละหม้อมะพร้าวไปคู่นึงอะไรก็แล้วแต่พอเอาเขาจริงๆเอาไปพลอยทำบุญไปกินที่บ้านคนตายคนตายหุงให้บ้านคนตายหุงอยู่ดีนะครับไปก็ไปปอกมะพร้าวกันไปอะไรกันกลายเป็นความยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนอกจากทำวันเลี้ยงคนตายแล้วนะเลี้ยงวันที่มีคนตายแล้วนะยังต้องเลี้ยงอีก3คืนอีกกระเตะใช่ไหมครับคืนแรกเลี้ยงไอ้นี่พอคืนแรกไม่อร่อยก็วิพากษ์วิจารณ์เจ้าภาพก็เสียใจผมเคยเจอบางเจ้าภาพนะเขาตัดสินใจเลี้ยงอาหารที่เขาทำไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีคนตายอ่ะช่วงกลางวันที่มีเนี่ยเขาก็มีกับข้าวอยู่แหละมันยังมีผัดมีเหลืออยู่ยังมีอะไรอยู่เหลืออยู่สตังก็ไม่ค่อยมีนะครับญาติๆก็บอกนี่เอาของที่มีกลางวันเนี่ยนะเลี้ยงตอนกระเตะไปไอ้ชุดที่มากระเตะมาเจอกับข้าวเก่าบ่นเป็นโต๊ะเสียใจไหมน่ะฮะเราเองก็ลำบากเราก็แย่อยู่แล้วแต่มาพูดให้สาหูให้ลำบากหูอีกให้เขาเพิ่มเป็นภาระอีกนะครับในที่สุดวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะมาทำสิ่งที่คนรอบๆเขาชอบกันเขาอยากกินแบบนี้เขาอยากทำแบบนี้นะครับบางคนต้องคืนสองต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่กลายเป็นการสร้างภาระทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าเราทำให้ถูกต้องนะทำตามทางนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรยุ่งยากมั้งนะครับพอเสียชีวิตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ประกาศข่าวให้พี่น้องมุสลิมได้รับทราบนะครับนาอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะประกาศข่าวยะนาซะห์เอง
หรือใช้ให้บรรดาซอฮาบะของรอซูลไปประกาศให้พี่น้องซอฮาบะได้รับรู้รับทราบแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยมาจัดการเป็นภาระความรับผิดชอบคนนี้ช่วยนั่นคนนั้นช่วยนี่แต่เป็นเพราะเราไม่เอาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามันก็เลยยุ่งยากลำบากไปนะครับตอนนี้ถ้าเอาตามซุนนะห์ของรอซูลละพอรู้ทราบพอรู้ข่าวทราบข่าวมีการเสียชีวิตเราจะมาละหมาดให้โดยไม่เรียกร้องเรียกรับแต่อย่างใดมาด้วยความเต็มใจมาด้วยในฐานะที่ว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราพึงต้องปฏิบัติต่อกันและกันใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยพอเราไม่เอาตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อให้เราทราบข่าวการเสียชีวิตเราก็จะไม่ไปเพราะเราบอกว่าเขาไม่ได้เชิญทุกวันเนี้ยเรามีค่านิยมมีวัฒนธรรมก็คือต้องมีหนังสือเชิญไปที่มัสยิดมัสยิดเราถึงจะจัดคณะไปร่วมละหมาดญะนาซะห์กับเขางั้นปัจจุบันนี้นะครับมันจึงมีค่านิยมนะครับว่าพอเสียชีวิตปุ๊บนะครับคณะกรรมการมัสยิดบางคนที่มีหน้าที่นะครับก็จะถือหนังสือเชิญของมัสยิดมาเลยนะครับถือมาจะมาถามเจ้าภาพว่าอยากได้คนละหมาดกี่คนจะเชิญกี่มัสยิดมัสยิดละเท่าไหร่เขาจะมีทะเบียนรายการค่าใช้จ่ายนะมัสยิดนี้500มัสยิดนี้700มัสยิดนี้ 1,000 ถ้าเชิญเท่านี้คนจะต้องจ่ายเท่าไหร่เชิญเท่านี้คนจะต้องทำเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดนี้คือภาระความยุ่งยากทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นทางนำที่รอซูลได้ทำไว้ให้ดูก็คือเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกคนจะร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับช่วยกันสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตโล่งมีคนทำให้ถ้าฝังตามซุนนะห์ของรอซูลสมัยก่อนนะครับอย่างในบางจังหวัดในบางพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพบางพื้นที่นะครับที่เขาสามารถที่จะฝังแบบลูกหลุมได้นะฝังแบบลูกหลุมไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของหีบหรือโลงศพนี่พอทำตามซุนนะห์ไม่เสียค่าโลงแต่ทุกวันนี้เราเลือกที่จะเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเอาแบบที่คนอื่นเขาทำกันให้เหมือนคนอื่นเดี๋ยวไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าเราก็ต้องเลือกฝังแบบใช้หีบหรือใช้โลงศพปัจจุบันเนี่ยลูกหลุมสามารถทำได้สองอย่างทำแบบละดุนก็คือเซาะข้างๆแต่บ้านเราดินมันดินอ่อนพอเซาะข้างๆดินมันจะถล่มลงมาได้วิธีที่สองก็คือชักกุนก็คือเจาะเป็นหลุมตรงกลางที่ก้นหลุมเจาะลงเป็นร่องลงไปพอดีขนาดมหยัดแล้วก็เอามหยัดวางลงไปเสร็จแล้วไม้กระดานปูข้างบนกบดินลงไปนี่คือลูกหลุมแต่พวกเราไม่มีใครทำวิธีที่สองใช่ไหมครับเราก็เลือกทำแบบวิธีที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันเฮ้ยบ้านนู้นเขาใช้โรงบ้านนี้เขาใช้โรงเดี๋ยวเราไม่ใช้โรงเขาจะว่าเราเป็นศพอนาถาเป็นนู่นเป็นนี่ศพไร้ญาติเรากลัวคำครหาจนกระทั่งในที่สุดเราก็เลือกทำแบบที่คนอื่นเขาทำกันเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เราเข้าใจได้นะครับบางคนรับไม่ได้นะครับมันมาไปเอาศพไปฝังกระดินขุดหลุมแบบนั้นดูไม่ดีดูอุจจาระอะไรต่างๆนั่นนะมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะฮาวาของเราเข้าใจไปเองแบบนั้นแต่ถ้าทำตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่าลงไม่เสียค่าไม้กระดานไม่เสียทุกวันเนี้ยค่าลงก็ต้องเสียบางคนไม่เสียค่าลงแต่เสียค่าช่างบางคนบางมัสยิดบางชุมชนเขาให้ไม้กระดานมานะครับแต่ต้องเสียค่าอะไรค่าช่างนะแต่ถ้าตามซุนนะห์ของรอซูลทุกคนช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันค่าขุดหลุมก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียปัจจุบันนี้เสียทุกอย่างเลยเสียแม้กระทั่งค่าปากหลุมนะครับเชิญนักเรียนมาอ่านปากหลุมก็ต้องเสียเชิญกับอาจารย์เชิญอิหม่ามนะครับตะละเกนเอากี่คนนะกรรมการมัสยิดมาขอเลยรายชื่อเลยจะเอาปะเนาะไหนจะเอาบาบอคนไหนจะเอาอาจารย์คนไหนคนนี้เขาขอ1,500นะคนนี้ค่าตัวก็1,500คนนี้ค่าตัว2,000นะคนนี้ค่าตัว500นะถ้าเป็นอาจารย์โนเนมหน่อยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นเขาจึงมีทะเบียนรายจ่ายเลยนะครับนะครับเอากี่ปะเนาะมายืนอันปากหลุมนะครับถ้าปะเนาะไกลหน่อยก็ต้องเสียค่าพานะแล้วปะเนาะบางปะเนาะมา2แถวไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมารถบัสหรือรถตู้พอเป็นรถตู้ก็ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นฉะนั้นพอเราทำแบบเนี้ยยาดิลลูวายัชกอนอกเสียจากหลงไม่ถูกต้องแล้วยังลำบากยังเดือดร้อนด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยแค่วิถีชีวิตง่ายๆของพวกเราเนี่ยแหละครับถ้าอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในวิถีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาไว้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบง่ายราบรื่นสะดวกหมดเลยนี่แค่ในดุนยานะครับแล้วถ้าเป็นโลกหน้าในอาคิเราะห์ล่ะครับลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลายะฮซะนูนลาคอฟุนอะลัยฮิมไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกวะลาฮุมยะฮซะนูนไม่ต้องรันทดไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถึงวันกิยามะห์วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกไปสอบสวนเราก็จะหน้าชื่นตาบานไปในอย่างไรอย่างสง่าผ่าเผยเลยเพราะเราได้ทำเหมือนสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายอย่างหลายคนนะครับเลือกที่จะทำแบบที่ชอบเอาแบบที่ตัวเองชอบเอาแบบที่ตัวเองสะดวกนะครับแต่ว่าทิ้งในสิ่งที่อะไรครับที่มันรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นความลำบากยุ่งยากแม้จะเป็นความถูกต้องก็ตามนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีพี่น้องนะครับสอบถามผมมาในระหว่างรายการนะครับเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราคิดนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาทำกันได้เราก็น่าจะทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องตอนนี้นะครับเรื่องเงินดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยนะเงินดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ในแอปธนาคารนะอย่างธนาคารสีม่วงนะเราไม่เอ่ยถึงก็แล้วกันนะครับก็เป็นนิติบุคคลไปพูดพาดพิงเขาเป็นความเสียหายของเขานะครับเขาก็โอนเงินที่เป็นดอกเบี้ยนะคืนให้เข้าบัญชีเราอัตโนมัติมาบางคนก็ได้300 500 พันนึงอะไรก็แล้วแต่นะบางคนก็ได้หลักร้อยหลัก10ขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่กับสภาพการเคลื่อนไหวในบัญชีนะครับตอนนี้มีพี่น้องบางคนนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดนะครับเปิดเฟซนะเปิดเพจมาแล้วก็มีการให้ข้อมูลมาว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลเป็นองค์กรศาสนานะครับแล้วก็ขออนุญาตเข้ามาจัดการเคลียร์ดอกเบี้ยให้กับเราขอรับอะไรเอ่ยขอรับดอกเบี้ยจากบัญชีของเราเนี่ยเอาไปจัดการไปเคลียร์ให้นะครับตรงนี้เป็นแนวคิดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่เมื่อประมาณสักน่าจะไม่ถึง10ปีนะครับเพราะมันเพิ่งจะมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าใหญ่โตพอสมควรนะทางภาคใต้นะครับอาสาเป็นเจ้าภาพเลยนะครับว่าองค์กรของเขาเนี่ยอาสาเป็นองค์กรสาธารณะนะครับรับดอกเบี้ยทุกกรณีเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์สาธารณกุศลเอาไปทำอาคารนะครับเอาไปทำสาธารณประโยชน์เอาไปใช้จ่ายในกรณีของบรรเทาสาธารณภัยเขามีหลายโครงการนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทำมัสยิดเอาไปทำสาธารณประโยชน์อะไรแบบนี้จริงๆแล้วนะครับในคำฟัตวาของนักวิชาการที่มาตรฐานจริงๆนะครับดอกเบี้ยทุกกรณีเลยนะครับดอกเบี้ยทุกกรณีเลยเป็นที่ฮารอมดอกเบี้ยเนี่ยเป็นที่ฮารอมทุกกรณีอันนี้เป็นมติอันเป็นเอกฉันท์ของบรรดาปวงปาดเนื่องจากมีทั้งอายะห์กุรอานและมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ระบุเอาไว้ว่าดอกเบี้ยนั้นฮารอมนะครับดอกเบี้ยเนี่ยมีหลายประตูและทุกประตูเนี่ยฮารอมหมดเลยรอซูลุลลอฮ์บอกว่าคดีดอกเบี้ยที่เบาที่สุดเนี่ยเท่ากับทำซินากับใครนะครับทำซินากับแม่นะครับเท่ากับทำซินากับแม่นี่ขนาดว่าโทษฐานคดีที่เบาที่สุดเบาที่สุดของดอกเบี้ยนะยังเท่ากับทำซินากับแม่แต่พอมันมีแนวคิดนะครับของกลุ่มนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าขออาสารับดอกเบี้ยไปจัดการไปเคลียร์นะครับไปทำสาธารณกุศลเองขอรับผิดชอบเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีพี่น้องของเราจำนวนไม่ใช่น้อยเลยนะครับใน 2-3 ปีหลังเนี่ยนะครับไปที่ว่าเคยไม่คิดที่จะฝากดอกเบี้ยเพราะกลัวอะไรกลัวฮารอมกลัวบาปแต่มาณปัจจุบันนะกลายเป็นความตั้งใจกลายเป็นความจงใจที่จะเปิดบัญชีเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยหรือรับดอกเบี้ยเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคนที่พร้อมจะรับดอกเบี้ยไปจัดการไปดำเนินการเมื่อก่อนเนี่ยเก็บสตังค์ไว้ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปทำธุรกรรมอื่นไปไว้กับสหกรณ์บ้างไปทำมูดอรอบ้าบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วเอามาฝากธนาคารเพื่อจะเอาดอกเบี้ยเป็นความตั้งใจเลยเพราะเอาดอกเบี้ยมาเราไม่กินเองแต่เราเอาไปให้มูลนิธินั้นนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยขนาดคนที่ไม่ใช่ซุนนะห์นะ
ครูบาอาจารย์ต่อครูสมัยก่อนที่เขามาใช้ซุนนะห์น่ะที่เขามาได้รู้หลักฐานอะไรเยอะแยะน่ะเขาบอกว่าดอกเบี้ยน่ะที่ได้มาแม้กระทั่งจะเอาไปทําทางให้สุนัขเดินน่ะยังไม่ฮาลาลเลยอย่าว่าแต่คนเดินเลยคนสมัยก่อนที่เขาเคร่งครัดน่ะนะคนที่เป็นต่อครูเป็นปะเนาะอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปทําทางให้สุนัขเดินเขายังถือว่าไม่ฮาลาลแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะไปทําโรงเรียนจะไปทํามัสยิดอาจจะทํามูลนิธิเป็นเพราะมันมีวิธีคิดแบบใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางจากที่สอดคล้องกับตัวบทหลักฐานจากฮูดาทางนําของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไมอ่ะเพราะมันถูกใจไงหลายคนถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่จะได้ดีกว่าเอาอะไรเอาสตางค์เอาทรัพย์สินพวกเนี้ยดอกเบี้ยพวกเนี้ยไปให้เจ๊กให้คนต่างศาสนิกเขาไปคิดคำคือเขามีวิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่เอาไปให้ธนาคารเดี๋ยวคนที่ธนาคารมันก็เอาไปใช้ไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้อหมูซื้อหมากินอะไรของมันก็เรื่องของมันสิมันไม่ใช่เงินของเราเงินใครเงินดอกเบี้ยเงินใครนะบางว่าเงินใครเงินดอกเบี้ยใช่เงินเราไหมครับไม่ใช่นะสมมติว่าบางเนี่ยฝากเงินไว้1 ล้านบาทนะดอกเบี้ยเขาจะคิดเขาจะคำนวณให้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วแต่สมมติเขาให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งดอกเบี้ย1 ล้านไอ้เงินต้น1 ล้านดอกเท่าไหร่บางฮะอับดุลลอฮ์เงินฝากล้านหนึ่งได้ดอก1% 11,000ใช่ไหม11,000เนี่ยเป็นเงินใครธนาคารเราโอนเข้าบัญชีเนี่ยเป็นชื่อเรานะครับถ้าตามกฎหมายเงินฝากนะพ.ร.บ.เงินฝากเงินนี้เป็นเงินของเราเพราะโอนเข้าบัญชีชื่อเราก็เป็นเงินของเราแต่ในอัลกุรอานบอกไม่ใช่เงินของเรานะเงินของเราแค่ล้านที่เป็นเงินฝากเงินต้นอัลลอฮ์บอกฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมสิทธิ์ของพวกท่านทั้งหลายที่ชอบทำจริงๆนะที่ถูกต้องจริงๆก็คือเพียงแค่1 ล้านเท่านั้น11,000ที่โอนเกินเข้ามาเนี่ยเป็นจะเราเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเรียกว่าเงินปันผลหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือดอกเบี้ยก็แล้วกันเป็นริบาเป็นดอกเบี้ยเงินนี้คือเงินของธนาคารเงินนี้คือเงินของธนาคารเพราะธนาคารเขาไปทําธุรกรรมเขาจะไปปล่อยสินเชื่อหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เป็นรายได้ของเขาที่เขาได้มาแล้วเขาก็เอากําไรของเขาตรงเนี้ยมาคิดในอัตรานะครับอัตรากําไรนะของเขา 1% แล้วคืนเป็นผลประโยชน์ให้กับเราเรียกว่าเงินปันผลมันคือดอกเบี้ยงั้นเงินตัวนี้10,000คือเงินธนาคารล้านหนึ่งคือเงินของเราฉะนั้น10,000ตัวเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์กินเราต้องเอาไปคืนให้กับธนาคารคืนให้กับเจ้าของตอนนี้เราบอกถ้าไปคืนให้เขาธนาคารเขาก็เอาไปอนุโมทนาใช่ป่ะเราหนักกลัวเหลือเกินแหละเดี๋ยวเขาจะเอาเงินของเราไปทําอุโบสถทําซุ้มประตูวัดไปทำโน่นทำนี่เราก็เลยต้องเอามาใช้เองใช่ไหมมันไม่ใช่เงินของเราเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นเพราะนับสู่ของเราฮาวาของเราเนี่ยมันชอบสตังค์ในที่สุดเราก็พยายามคิดไปคิดมาเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาสตังค์ไว้ก่อนดีกว่ากลัวเดี๋ยวเขาไปทําในสิ่งที่ไม่ฮาลาลนู่นนี่เงินมันไม่ฮาลาลเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาสิมันไม่ฮาลาลสําหรับเราอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ตัดใจให้ได้เลยเราจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องก็คือไม่รับเงินที่เป็นดอกเบี้ยทุกกรณีส่วนใครเขาจะมาอาสาขอโน่นขอนี่นั่นเป็นความรับผิดชอบของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมอบให้ยกให้เพราะมันไม่ใช่เป็นเงินของเราหน้าที่ของเราก็คือเราต้องส่งคืนเงินจํานวนนั้นให้พ้นบัญชีของเราฟัตวาของนักวิชาการร่วมสมัยก็คือเราต้องตะคอลุสก็คือจัดการอย่างไรก็ได้ให้ดอกเบี้ยจํานวนนั้นไปให้พ้นตัวพ้นบัญชีเราโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปผัวพันกับมันทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมงั้นทางออกที่นักวิชาการเขาแนะนําก็คือให้เรานําเงินจํานวนนั้นไปคืนธนาคารเราได้ของธนาคารสีม่วงมาเอาไปคืนธนาคารสีม่วงทีนี้ธนาคารส่วนใหญ่เขาได้กําไรนะกำไรมาจากไหนล่ะกําไรของเขาก็ได้มาจากคนที่เอาสินเชื่อจากเขาไปคนจนที่มากู้ชาวบ้านชาวช่องชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับเอาไปทําไร่ทํานาเขาก็มากู้เงินพวกนี้ไปแล้วเขาก็เสียดอกให้ธนาคารงั้นดอกเนี่ยธนาคารเอามาจากคนจนเราก็เอาไปคืนให้ธนาคารทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้ดอกจํานวนเนี้ยไปถึงมือเจ้าของที่
จ่ายดอกให้ก็คือคนจนงั้นนักวิชาการที่เขาพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดก็คือไปใส่ตู้รับบริจาคของธนาคารไปใส่ตู้รับบริจาคของธนาคารเวลาขึ้นไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารใช่มั้ยจะมีตู้เรียงเป็นแถวเลยตู้อันนี้ตัดแว่นให้คนจนทำขาเทียมให้คนจนล้างไตให้คนจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปทำประโยชน์ให้กับคนจนในนามของธนาคารพี่น้องก็เอาไปใส่ตู้นั่นแหละแต่ไม่ต้องไปกั้นใจเนียดบิสมิลลาห์นะฉันบริจาคเงินดอกเบี้ยจำนวน 10,000 20,000 30,000 ลิ้นลายตาลาทำได้ไหมครับไม่ได้ดอกเบี้ยทำธุรกรรมใดก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้เราจะไปให้ในนามเราก็ไม่ได้บางคนนะมีดอกเบี้ยก็ใส่ซองไปอย่างดีเลยไปยืนถ่ายรูปได้ไหมครับในนามของเราไม่ได้ไม่หาล้านงั้นทำอย่างไรก็ได้ให้มันตะคอลุสก็คือไปให้มันพ้นตัวเราอย่าให้มันมาพัวพันอย่าให้มันมาเปื้อนมือเราเป็นอันขาดนะครับเพราะถ้าดอกเบี้ยอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วจะไม่มีความจำเริญไม่มีบรอกัดมีแต่ความล่มจมนะครับมีแต่ความล่มจมฉะนั้นถ้าเราตัดใจได้นะนับสูเราไม่เอาฮาวานะครับไอความต้องการของหัวใจเราเนี่ยเราไม่อยากได้เลยทรัพย์สินจำนวนนี้ถึงแม้มันจะเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่มันคือดอกเบี้ยมันคือเงินบาปมันคือไฟนรกใช่ไหมครับเงินพวกนี้เป็นเงินบาปเงินร้อนทั้งหมดเลยต้องเอาไปให้พ้นนะครับจัดการไปให้พ้นนะครับส่วนบางคนอาจจะไปทำสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบของคนคนนั้นแต่ที่ดีที่สุดก็คือจัดการอย่างไรก็ได้ไปให้พ้นมือพ้นตัวเราพ้นบัญชีของเรานะครับโดยให้เร็วที่สุดอย่าให้มันค้างอยู่ในบัญชีเพราะเท่ากับเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะต้องเป็นศัตรูเป็นอริกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแค่เนี้ยง่ายแต่ถ้าเรามีฮาวาล่ะเฮ้ยเอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้ก่อนเถอะบางคนนะครับมีในบางคำถามมานะครับปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ 2-3 ท่านนะครับผมไปดูกระดาษคำถามเก่าๆนะบางคนบอกว่าได้เงินดอกเบี้ยมานะครับได้เงินดอกเบี้ยมาเราไม่เอามาซื้อของกินไม่เอามาซื้ออะไรทั้งสิ้นเลยที่จะมากินไปเลือดเป็นเนื้อเนี่ยไม่เอาเลยแต่จะไปซื้อเก้าอี้ซื้อแก้วน้ำซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณะนะครับเช่นนะครับเอาไปซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรก็แล้วแต่เอาไว้ใช้ในงานส่วนรวมนะครับได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเงินพวกนี้มันเป็นเงินที่ไม่ฮาลาลอยู่แล้วถ้าเราเอามาใช้เพื่อสาธารณะมันก็ยังปนอยู่กับสิ่งที่เป็นของฮาลาลอยู่ฉะนั้นทางที่ดีก็คือที่ถูกต้องที่สุดก็คือตัดใจให้ได้แล้วก็ปัดมันไปให้พ้นจากบัญชีของเราพ้นจากชีวิตของเรานั่นแหละคือความปลอดภัยของพวกเรางั้นเรื่องนี้เป็นการวัดใจของพวกเรานะครับเราจะเลือกของที่ถูกใจเราสตังค์ใครไม่ถูกใจบ้างอะสตังค์นี่มีแต่คนเอาเงินฮารอมเนี่ยรู้ว่าฮารอมแหละแต่เวลามันจำเป็นขึ้นมาหน้ามืดขึ้นมาอย่างบางคนนะครับเป็นคนดีๆเรานี่แหละนะครับแต่เวลาหลังพิงฝาหลังชนฝาไม่มีสตังค์ขึ้นมาก็ยอมเอาของอะไรของฮารอมนะครับมีบางคนนะลำบากเดือดร้อนมากๆเลยค่าเทอมลูกไม่มีพอค่าเทอมลูกไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าไฟไม่มีค่าน้ำไม่มีค่าเช่าห้องเช่าบ้านไม่มีในที่สุดก็ต้องไปอาศัยเงินนอกระบบพออาศัยเงินนอกระบบมันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของผลตอบแทนเงินปันผลนู่นนี่ที่มันเป็นเงินฮารอมพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแต่ถ้าเราหันมาใช้วิธีที่ถูกต้องแล้วครับเราก็หันมาสู่วิธีที่เป็นกอรดุนฮัสันการขอยืมกันด้วยวิธีที่ถูกต้องที่ฮาลาลแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีก็มีในเฉพาะองค์กรหรือสหกรณ์อิสลามบางสหกรณ์ตอนนั้นที่เปิดให้กู้เปิดให้ก็ได้เปิดสินเชื่อที่ฮาลาลที่ไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขมีกติกาต้องสมัครสมาชิกเท่านั้นปีเท่านี้ปีมีอายุสมาชิกเท่านั้นเท่านี้ก่อนนะหรือมีสินเชื่อนู่นนี่นะมีสินทรัพย์นะครับค้ำประกันนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สะดวกที่จะใช้บริการฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับฮูดาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้เราเห็นมีอยู่แล้วนะครับให้เราดูได้ศึกษาพยายามที่จะไขว่คว้าสิ่งที่เป็นทางนำเป็นฮูดาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจก็ตามเราจะไปทำงานจากนอกบ้านเราต้องคุมฮิญาบเราต้องใส่ถุงเท้าเราแต่งตัวมิชิดไม่ชอบเลยแบบเนี้ยอากาศก็ร้อนนู่นนี่แต่มันเป็นฮูดาแหละครับเป็นทางนำเป็นความถูกต้องเราก็ต้องตัดสินใจเอาชนะอารมณ์ของเราให้ได้
นะครับเราอย่าไปใจอ่อนนะเพื่อนเราเขาก็เห็นมีใครคุมมีหยาบสักคนหนึ่งเราก็ไม่คุมกับเขามั่งไม่ได้นะครับเราต้องพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องเราอย่าไปแคร์นะครับกับสังคมสังคมก็เป็นแบบนี้ไอ้นั่นเป็นแบบนี้เราก็คล้อยตามเขาไปอ่อนข้อให้กับเขาอันนี้เท่ากับเราละหลวมเราเผลอเรอในที่สุดเราก็จะถูกกลืนนะครับไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และกลายเป็นความสูญเสียกลายเป็นความเสียหายผมใช้ระยะเวลากับพี่น้องมาก็พอสมควรแล้วนะผมเองตั้งใจไว้ว่าทางเจ้าภาพเนี่ยก็เชิญผมแค่บ่ายสามโมงนะครับแล้วก็เดินทางกลับนี่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆผมมีเปิดค่ายนะมันจะเปิดค่ายเปิดเขตนะครับที่มัสยิดนูรุลอิห์ซานนะครับที่ราชอุทิศนะครับราชอุทิศ28ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเขตบรรยายครั้งแรกของกลุ่มนะครับทางเจ้าภาพเขาก็ไม่อยากให้มีการคาดเคลื่อนในเรื่องของโปรแกรมนะครับก็คงจะต้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกลุ่มอุซาท่านอิหม่ามนะครับแล้วก็คงต้องจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวพี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จขอให้มีรายได้นะครับเพราะว่าทางชมรมผู้สูงอายุศิลปะมาจากศิลปะชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางป่า2รอบแล้วนะชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางป่าเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายให้ความรู้เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็เชิญวิทยากรมาคุตบะห์บ้างมาให้ความรู้บ้างนะครับแล้วก็มีการร่วมออกกิจกรรมงานตามเขตกลุ่มทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะบางฟุตกรเนี่ยไปออกร้านออกนู่นออกนี่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากจิตอาสามาจากความเสียสละของสมาชิกในกลุ่มก็อยากให้พวกเรานะครับช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเพื่อให้กิจกรรมของกลุ่มสามารถที่จะคืบหน้าแล้วก็ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องผมมาเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่เป็นอาคารนะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนชั้นเดียวนะครับแล้วก็มาก็เห็นครูมูซาเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่ตอนนี้ขาวๆไปแล้วขาวยันหนวดในจมูกก็ตอนนี้ครูมูซาบอกนะครับก็อยากให้กิจกรรมตรงนี้โตไปอย่าเป็นแบบงั้นแบบหลายๆสถานที่นะไม่โตกับไม่ตายจะตายก็ไม่ตายแกล้งอยู่งั้นนะแต่ที่นี่เขาโตมาเป็นระยะระยะระยะนะครับสถานที่จัดงานเนี่ยเมื่อก่อนตัวนี้เป็นป่าปือนะเป็นบ่อเป็นอะไรแต่ทุกวันนี้เราใช้จัดสถานที่สำหรับจัดงานจัดอะไรได้อินชาอัลเลาะห์ไม่แน่ตรงนี้อาจจะมาเป็นซับวะกัฟเป็นพื้นที่วะกัฟของชมรมของอะไรก็ได้อาจจะปลูกโรงเรียนหรือทำกิจกรรมให้มันโตให้มันขยายไปข้างหน้าอยู่ที่ดุอาของพวกเราอยู่ที่ความร่วมมือและความเสียสละของพวกเราสุดท้ายนี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญครับวะอะลัยกุมุสซาลามนะครับปัจจุบันนี้เขามีสมรสเสรีนะนิกาเสรีก็แล้วแต่มันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากความคิดในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็พวกเสรีนิยมนะครับในหลักการของศาสนาเรารับไม่ได้อยู่แล้วในทุกกรณีนะแม้กระทั่งการสมรสเพศเดียวกันสมรสต่างเพศอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีกติกาในศาสนาทั้งหมดเลยนะครับเดิมทีนะเรื่องนึงที่ผมเองตั้งใจจะพูดเหมือนกันก็คือการสมรสในลักษณะที่เป็นแบบวิธีโบราณก็คือเราชอบกันแล้วเราก็หนีไปแต่งที่ประจวบบ้างที่เพชรบุรีบ้างไปชะอำไปไหนก็แล้วแต่แบบนี้เราชอบนะครับอิหม่ามก็ชอบนะพี่น้องลองไปสอบถามที่นู่นนะเขามีสำนักงานเลยนะครับบางท่านเนี่ยนักวิชาการบางท่านมีสำนักงานมีโต๊ะครูเลยนะครับแจ้งไปล่วงหน้าสัก 3-4 ชั่วโมงนะแกงแพะทันนะแกงแพะให้แกงอะไรให้นะครับแล้วก็เชิญละแบมาสัก 4-5 คนจ่ายเงินนะครับสักหมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่งให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเอกสารนะครับในบางจังหวัดนี่พร้อมออกเอกสารให้เลยก็โดยความรู้เห็นของคณะกรรมการบางส่วนนะครับในกรณีเนี้ยของเราเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือต้องมีวะลีใช่ไหมครับการแต่งงานโดยที่วะลีไม่ได้บอกยกให้เนี่ยอันนี้ไม่ฮาลาลในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอายุมัมรออตินนะกะฮัดบิกอยริอิซนิวะลียาฟะนิกาฮูฮาบาติลุนบาติลุนสตรีใดที่แต่งงานโดยที่วะลีไม่ยินยอมยกให้นะครับวะลีไม่ได้รับรู้อะไรเลยการนิกาของนางให้ถือเป็นโมฆะการแต่งกาของนางให้ถือเป็นโมฆะแม้กระทั่งในมัซฮับของอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับท่านอิหม่ามอัลกอตีบนะครับกอดีแล้วก็กอตีบเนี่ยระบุไว้ในตำรานะครับในฟัตวาของมัซฮับนะครับบอกว่าต่อให้เป็นกอดีแต่งหรืออิหม่ามใหญ่ที่สุดในพื้นที่แต่งก็ตามถ้าปรากฏในภายหลังว่าเมื่อแต่งไปแล้วเนี่ย
มีวลีอยู่รู้แต่ไม่ยินยอมให้วลีทำหน้าที่คำสั่งของกอดีให้ต้องเพิกถอนกอดีแต่งให้แล้วนายกับครูมูซาธรรมดาละคำสั่งของกอดีน่ะถ้าโดยอำนาจตุลาการแล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแต่ถ้ากอดีนะครับแต่งไปแล้วโดยอะไรโดยการปิดบังของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวหรือคนหนึ่งคนใดไม่ให้วาลีรับรู้หรือไม่ให้วาลีเนี่ยให้ความร่วมมือไปบอกกับกอดีว่าป๋าตายแล้วป๋าติดต่อไม่ได้ป๋าสาบสูญไปก็แล้วแต่มาทราบในภายหลังว่าพ่อเนี่ยสามารถเป็นวาลีให้ได้แต่ไปหลอกกอดีว่าพ่อแต่งให้ไม่ได้กอดีเลยแต่งให้เมื่อทราบในภายหลังให้ถือเป็นโมคียะแปลว่าต้องเพิกถอนใช้ไม่ได้นี่ขนาดกอดีนะแล้วที่บ้านเรานี่แหละมึงอย่าไปบอกพ่อมึงดิมึงไปที่เพชรแล้วก็จบมึงไปที่ชะอำแล้วก็จบนี่รู้ทั้งหมดเลยแต่โมเมกันหมกเม็ดกันงั้นในมัซฮับอิหม่ามมัชชาฟิอีนะครับเขากันไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราไปหาช่องว่างกันและไอ้เสรีปัจจุบันนี่แหละครับผู้ชายไปแต่งกับผู้ชายผู้หญิงไปแต่งกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้หญิงไปแต่งกันนั่นแหละแต่แต่งกันแบบไม่ฮาลาลถึงแม้เราจะอ้างนู่นอ้างนี่อะไรก็แล้วแต่ถือว่าผิดนะถือว่าผิดไม่ชอบโดยหลักการของศาสนานะโอเคนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็ขอดูอีกครั้งหนึ่งนะขอดูอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอดูอาให้ไม่เจ็บไม่ไข้กันใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุกข์เราหายลงขอดูอาให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้มีวาสนาได้เป็นคนดีของอัลเลาะห์อยู่ในแนวทางในฮุดาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะไปตลอดเลยนะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์เราไปเจอกันที่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์